เดี๋ยวดูหลังเกมครับคู่นี้เป็นก้องธรณีก็แพ้มานะน่าเสียดายมากครับสำหรับก้องธรณีนะก็นี่ฮะทั้งสองคนครับแล้วก็มีแชมป์ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างพี่ข้อมขอสัมภาษณ์แป๊บนึงนะได้ครับท่านน้องไม่มาก็หายมันก็จะปีไม่ใช่สวัสดีครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยโอเคเฮ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ครับจริงๆเปิดมาเขาก็มองเฮ้ยยังไงอ่ะเราตัวเล็กเราตัวเตี้ยกว่าครับแต่รูปเกมมันเป็นยังไงบนเวทีก็ตามเกมไปครับตีกันมาเป็นต่อเป็นต่อมาปุ๊บก็ยาวๆเลยครับจริงๆเขาบอกว่ายังไงราคามันอาจจะอยู่เขาแต่ว่าฝีมืออาวุธเราคิดว่ามันยังไงก็เราก็ทำได้เยอะครับตั้งแต่ยกไหนครับที่มั่นใจก็ต่อยตั้งแต่ยกแรกแต่ว่ายก3มาเป็นรองอ๋อคือคิดว่าจริงๆก็มั่นใจตั้งแต่ออกมาแล้วก็ไม่ได้เป็นรองอาวุธไม่ได้เป็นรองอะไรนะครับมีลูกไหนที่คิดว่ามันอันตรายเขาครับตอนแรกๆเขาก็มีหมัดมีศอกมีเตะตามกันก็อาวุธเรื่อยๆอาวุธเหมือนกันแล้วเราคิดว่าเราได้ลูกไหนที่ว่าแชมป์ที่ว่าอยู่กับเราชัวร์เตะซ้ายมั้งเตะซ้ายมีศอกเจ็บขาดังก็เลยเจ็บขาครับรู้ตัวว่าเจ็บขาแล้วแต่ว่าก็คิดว่าตัวเองคุมอาวุธระดับดักจังหวะได้ดีกว่าเราถอยนะใช่ไหมเขาพลาดโดนศอกจมูกแตกยกห้าแล้วเราก็โอ้ยยิ่งยก5ยิ่งเขาพลาดนี่ยิ่งแล้วเลยโอเควันนี้ก็แชมป์อยู่กับเรารนะครับพูดกับ FC แฟนคลับหน่อยก็ขอบคุณ FC ติดตามครับตามดีครับผมอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมไฟนี้ซ้อมมาดีขอบคุณพี่ดอนมวลแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่ฝ้าสิบมนชัยครับที่ให้การดูแลที่ซ้อมน้ำหนักของแชมป์มันเป็นยังไงน้ำหนักนี้ก็คิดว่าโอเคไม่หน่อยครับแต่ว่าเราเป็น135เราต้องต่อยให้เขาก็ต้องต่อยไว้นายต่อยให้น้อยกว่านี้โอเคขอบคุณมากครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมแล้วครับของคู่เอกครับประจำศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับ